ฮัลโหลวันนี้ได้ห้องแล้วเป็นห้องแบบ family มันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเรานะเดี๋ยวลองดูนะเข้ามาเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเนี่ยนะฟรีหมดเลยมีขนมนะมีกล้วยกล้วยกับมันฟักทองฟักทองเออกาแฟได้มีอันนี้กาแฟดิฟเออไม่ใช่นี่ชาแล้วก็น่าจะกาแฟดิฟแก้วน่ารักเป็นไรหุ้ยมีไมโครเวฟด้วยเจ๋งเป้งใช่แล้วก็มีนี่แก้วเกินอะไรหมดเลยโอ้โหที่สำคัญนะตะกี้ช็อกเลยเนี่ยเปิดมาทั้งหมดนี่เป็นของเราฟรีมีน้ำดื่มมีเบียร์มีเบียร์ให้มีชาเวฟโค้กสไปน้ำโซดาเรากินกันแล้วเนี่ยก็บอกของเขาชอบกินโซดาสไปน์เอามาลีเขาบอกว่ากินได้เลยฟรีรวมไว้ในที่พักของกีวอร์เชอร์เลยนะครับมาดูห้องน้ำบ้างห้องน้ำก็ไม่ใหญ่มากต้องอาบน้ำเฮ้ยแต่ทำสวยดีนะโอ้ทำสวยไหมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนห้องน้ำบ้านเราให้เป็นนี้ไหมโอ้โหเปลี่ยนไม่ทันแล้วเฮ้ยมือเดี๋ยวแป๊บไม่ค่อยค่ะกระเป๋ามาส่งสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะต่อันนี้เป็นห้องน้ำผนังนี่เป็นแบบ 3D นะแบบลายหินไงตอนแรกอยากได้แบบนี้แต่มันแพงมีที่นั่งขับสีชวีวันแล้วก็ที่อาบน้ำมีชาวเวอร์นะสำหรับใครจะใช้แต่ว่าสระว่ายน้ำน้อยไปหน่อยเล็กอันนี้มองหน้าก็สวยมีห้องน้ำหน้าหินมาแล้วไม่หินนะกระเบื้องเหรอแล้วก็เข้ามาจริงๆเป็นห้องแฟมิลี่ก็เลยมีเตียงสำหรับเด็กซึ่งจริงๆเราไม่ได้ต้องการใครมีลูกเนี่ยพาลูกมาได้เฮ้ยสบายนะ2คนเลยโหจริงๆผู้ใหญ่ก็นอนได้นะเตียงอย่างนั้นน่ะนั่งเล่นได้มาห้องเตียงใหญ่วันนี้ต้องนอนอืดซะหน่อยเมื่อกี้กินติ่มซำยังอิ่มอยู่เลยเบอร์โทรไปที่ฟอนสปาแล้วก็สั่งอาหารใช่แล้วเดี๋ยวดูวิวดิไม่เห็นอะไรวิวนี่วิวนี้โรงแรมนู้นถนนนี่ก็นี่เห็นไหมถนนมันมองไม่เห็นได้เลยถนนมันแบบขับยากมากอ่ะใช่จะเข้าจะออกคือแบบยากอ่ะแต่ก็เธอหน้ามืดตอนนี้แต่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มราคาอะไรได้มาฟรีอะไรก็คุ้มเธอเออแต่ถ้าเกิดเสียตังมาบางคนอาจจะมาทะเลแล้วอยากต้องการอยู่โรงแรมที่ติดทะเลไม่ติดแต่ว่ามองเห็นไปติดทะเลก็ต้องไปอยู่อมรีหรือไม่ก็โนวาเทลอาจจะหลายบาทกว่านี้แต่มันติดหาดป่าตองไงใช่โอเคโดยรวมโอเคครับสำหรับที่นี่แต่นี่แบบห้องแบบแฟมิลี่นะไม่รู้ห้องเดียวเป็นไงขอบคุณน้องเฟิร์สเออต้องขอบคุณน้องเฟิร์สและน้องน้ำที่อุตส่าห์สนับสนุนกิฟต์วอเชอร์ในการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับทำให้มีทุกกิจกรรมเกิดขึ้นมืดเนาะไม่เป็นไรมืดบ้างสว่างบ้างคนอื่นรู้อยู่แล้วว่าผมหล่อเวโอเคเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะ